ช่วยกันเป็นกิจวัตรเพราะว่าเวลาเราปฏิบัติในเบื้องต้นเนี่ยเราปฏิบัติธรรมนะเราก็มุ่งหวังในการเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นหลักแต่ในช่วงแรกเนี่ยจิตของเรายังไม่ได้สงบเต็มที่เนี่ยเราก็มีเวลาในการช่วยเหลือในกิจวัตรของสงฆ์ส่วนกลางหรือพระภิกษุให้ก็ดีถากครูบาอาจารย์ก็ดีอันนี้เป็นข้อวัดอะแต่เมื่อเราได้พัฒนาจิตมาถึงระดับหนึ่งจิตสงบได้ง่ายขึ้นกิจวัตรหน้าที่บางอย่างนะจิตมันก็ไม่ต้องการปฏิบัติต้องการภาวนาให้ต่อเนื่องอันนั้นมันก็จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติจะนั่งสมาธิจะเดินโยกมจิตก็สงบเป็นไปตามสภาวะที่เกิดขึ้นแต่ละช่วงนะจะเป็นอย่างนั้นในเบื้องต้นมันก็มีความสงบได้บ้างไม่สงบบ้างเรื่องของสมาธิอันนี้เป็นธรรมดานะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องรักษาศีลหรือมีสติถ้าในเบื้องต้นเนี่ยนักปฏิบัติทุกวันนี้นะมีวิธีการทำความสงบได้หลายวิธีก็จะสงสัยการดูจิตอย่างเดียวเพ่งดูจิตอย่างเดียวให้มีกำหนดรู้สามารถจะรู้ทำเห็นทำได้ไหมการกำหนดรู้ตามรักษาจิตก็เป็นวิธีการปฏิบัติที่สำคัญอันหนึ่งนะที่จะรู้จักจิตของเราว่ามีความรู้สึกอย่างไรนึกคิดอย่างไรผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงของความทุกข์ของมาละผู้ทำลายความดีคือกิเลสนะกิเลสสมานในใจของเราได้นี่เมื่อเรามีสติแล้วก็ดูจิตมีความรู้อยู่รับรู้อะไรก็มีสติคือการเจริญวิปัสสนานั่นเองนะวิปัสสนาคือปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิแต่เมื่อเกิดสมาธิมีความตั้งมั่นแล้วจะมีความอิ่มความเย็นของใจนะใจจะมีความอิ่มเย็นเราก็ต้องมาพิจารณาในเรื่องของกายด้วยเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเลยมันมีโคนมีรากนะมีรากมีโคนมีลำต้นมีกิ่งมีก้านคราวนี้เราเนี่ยกำลังน้อยเราจะไปถอนต้นไม้ทั้งต้นนั่นนะต้นใหญ่ๆเนี่ยนะก็ยังทำไม่ได้ก็ต้องค่อยๆริบกิ่งริบก้านไปก่อนปลายไม้กลางไม้ก็ค่อยๆริบไปเรื่อยๆล่ะนะจนว่ามาถึงโคนไม้นะมีกำลังมากมากก็ถึงมาดึงเอาหลากไม้ของต้นไม้นี้ออกได้นะในสมัยพุทธกาลนะพระอรหันตเจ้าที่ท่านพิจารณาจิตพิจารณาอารมณ์แล้วท่านก็สำเร็จได้ก็มีมากมายคือสมาธิตั้งมั่นนะพิจารณาแล้วปัญญาเกิดอย่างเช่นท่านสุภัททะนะเป็นพระภิกษุสงฆ์รูปสุดท้ายพระอรหันตเจ้าผู้ทันเห็นพระพุทธเจ้าของเราเพียงพิจารณาเมฆหมอกที่ผ่านดวงจันทร์ที่สว่างสวยเมื่อมีเมฆหมอกมาบังดวงจันทร์ก็ดูไม่สว่างแต่เมื่อเมฆหมอกนั้นหมดไปแล้วพระจันทร์ก็สว่างเหมือนเดิมท่านก็เปรียบเทียบมาที่ดวงใจของท่านนะดวงใจของท่านเมื่อมีอารมณ์เข้ามาก็ทำให้ใจนั้นรู้สึกว่านะสมองต
แต่เมื่อหมดอารมณ์แล้วใจก็สว่างเหมือนเดิมแสดงว่าสมาธิของท่านตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วนะมองเห็นชัดถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปภายในใจท่านพิจารณาก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คือเห็นจิตเป็นอนัตตาไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้านักปฏิบัติและผู้ที่บารมีนั้นยังอ่อนอยู่นะการดูจิตก็สำคัญต้องดูต้องรู้หลวงพ่อชาก็สอนให้รักษาจิตตามดูจิตปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิแม่จิตของเรายินดีหรือยินร้ายในเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องธรรมะรู้ธรรมรมด้วยใจไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายเมื่อใจยินดีอะไรนะยินดีในรูปก็กลับมาพิจารณาที่รูปให้เห็นเป็นกองธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแยกธาตุแยกขันธ์ให้จิตสงบถ้าเห็นก้อนกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นวิปัสสนาก็ต้องอาศัยกันนั่นแหละถึงเราจิตจะสงบมีปิติมีความสุขใจมากทีเดียวนะเป็นได้ทั้งวันทั้งคืนนะหลวงพ่อชาท่านก็ยังสอนต้องให้กลับมาดูกายซะก่อนเพราะว่าจิตที่มีความสงบระงับในเบื้องต้นนั้นก็ยังเป็นสมถะกรรมฐานอยู่ยังไม่ใช่มีปัญญารู้แจ้งนะเมื่อเรามีสติดูที่จิตจิตก็สงบแล้วไม่นึกคิดไม่ปรุงไม่แต่งละนี่ก็คือว่าเป็นสมถะกรรมฐานยังไม่เป็นวิปัสสนากรรมฐานนะเพราะเรายังไม่เห็นสักแต่ว่าจิตเพียงแต่ว่ากำหนดสติเอาไว้ดูจิตดูความนึกคิดความปรุงแต่งเพ่งไปในอารมณ์เดียวเราจะเพ่งไปที่จิตเพ่งไปที่กายก็ดีเพ่งไปที่เวทนาก็ดีนะจิตก็สงบแล้วเพ่งไปที่ธรรมที่เกิดขึ้นธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นมาในใจสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นมาในใจเป็นธรรมะแล้วก็เพ่งดูแล้วก็สงบการสงบอย่างนี้ก็เป็นสมถะกรรมฐานถ้าเรามีความชำนิชำนาญเราเพ่งไม่นานก็สงบแล้วเกิดปิติขนลุกขนชันขนพองสยองก้าวกายใบกายเบากายใหญ่นะต่างๆนี่แหละปิติทั้ง5เกิดขึ้นหรือว่าวิปัสสนาญาณ9เกิดขึ้นนะตามระดับไปอันนี้เรียกว่าเป็นสมถะกรรมฐานคือกรรมฐานอบรมจิตให้มีความสงบนี่เมื่อเราเนี่ยปฏิบัติแล้ววิปัสสนาจะเกิดขึ้นยังไงมันแยกกันไหมหลวงพ่อชาบอกไม่ได้แยกกันมีด้ามหนึ่งมีทั้งคมนะทั้งด้ามทั้งสันทั้งแหลมนั่นแหละเมื่อจิตของเราสงบในการอบรมด้วยกรรมฐานเรียกว่าสมถกรรมฐานต่อมาเราเนี่ยพิจารณานะเห็นรูปนามอย่างกองรูปเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเป็นกองธาตุละแยกกองธาตุออกมาเป็นความว่างแล้วนะให้เป็นความว่างไปแล้วใจก็ว่างด้วยก็เห็นว่ารูปนี้มันไม่เที่ยงเนาะเป็นทุกข์นะเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะจะรู้ขึ้นมาแล้วในความรู้ตรงนี้เกิดจากจิตที่มีความสงบระงับในมาตรฐานละปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิสมาธิที่มีกับพิจารณาในรูปในนามนี้ก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยว่าเราจะเห็นธรรมะแต่ก่อนที่เราจะได้เห็นธรรมะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนั้นน่ะในเบื้องต้นเราก็ต้องมีความเพียรความพยายามความตั้งใจในการภาวนาในความมีสติบางองค์ก็เอ๊ะผมดูจิตอย่างเดียวผมจะรู้ธรรมเห็นธรรมไหมถ้าสมาธิของเรามันตั้งมั่นพอเนี่ย
นะก็เห็นได้นะเห็นธรรมะได้เราจะรู้ขึ้นมาได้เมื่อเราฟังธรรมอยู่เห็นรูปนามก็ดีวัตถุสิ่งของภายนอกก็ดีเป็นสมมติเห็นโบสถ์หลังนี้ก็เป็นสมมตินะความรู้สึกของเราโบสถ์หลังนี้มันใหญ่หลังนี้มันงามมันสวยหรือไม่สวยก็เป็นสมมติแท้จริงก็เป็นกองธาตุกองธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมถ้าเรารู้เท่าทันสมมติใจเกิดวิมุตติขึ้นมานี่ตรงนี้จังหวะเราก็บริสุทธิ์หลุดพ้นขึ้นมาได้นะไม่ติดในวัตถุสิ่งของภายนอกทั้งโลกเพราะว่าเป็นสิ่งที่สมมติทั้งนั้นเลยนะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นดังนั้นในเบื้องต้นในการปฏิบัติก็ขอให้เรามุ่งมั่นนะมีความสำรวมระวังสังวรทำจิตของเราให้สงบให้ได้นะโดยการทำด้วยความปล่อยวางอย่าทำด้วยความที่มุ่งมั่นสูงเกินไปเมื่อเราไม่ได้แล้วมันจะตีกลับมาเป็นมีภาวะตัณหาขึ้นมาอีกเป็นทุกข์อีกเราต้องทำด้วยความปล่อยวางนะสงบก็เอาไม่สงบก็เอาการทำที่หลวงพ่อชาติสอนเมื่อเราเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้อย่างต่อเนื่องในเบื้องต้นสงบได้ยากต่อมานั่นน่ะความสงบเนี่ยมันจะดีขึ้นนะมันจะดีขึ้นจากที่จิตของเรามันฟุ้งซ่านวุ่นวายนะจิตจะสงบเข้ามารวมเข้ามารวมเข้ามาเป็นอันเดียวเป็นเอกคตาลมเอกคตาจิตนะเป็นจิตอันเดียวละไม่ปรุงแต่งวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาวิตกอะไรก็วิตกยกลมหายใจก็ดียกกรรมฐานก็ดีขึ้นมาเป็นอารมณ์ใจก็วิจารอยู่ในกรรมฐานนั่นแหละมันวิตกวิจารอยู่ในกรรมฐานอย่างนั้นปิติใจเกิดขึ้นสุขใจเกิดขึ้นนั่นในสุดแล้วมันก็นิ่งนะจิตนิ่งไม่ไหวแล้วไม่คิดแล้วออกจากความนิ่งมาแล้วเนี่ยกำหนดสติมาดูที่กายก็เห็นเป็นกองธาตุกองขันธ์นะแยกออกไปแล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจมันจะว่างนะใจตะว่างก็เป็นโคตรภูจิตโคตรภูญาณนะเกิดขึ้นมาแล้วญาณข้ามโคตรข้ามโคตรปุถุชนไปสู่อริยชนนะเริ่มเห็นชัดตรงที่จิตของเราเป็นหนึ่งแล้วมันจะเห็นชัดในเบื้องต้นจิตของเราเป็นคณิกะสมาธิเล็กน้อยวิปัสสนาก็มีเหมือนกันแต่มันยังไม่แจ่มแจ้งมันก็เห็นเหมือนกันนะต่อมาเราสมาธิเรามาเป็นอุปจาระสมาธินะอุปจาระยังไม่เต็มมันก็เห็นได้นะเริ่มชัดเจนขึ้นมาแล้วเริ่มมีความมั่นใจขึ้นมาแล้วว่าแนวทางปฏิบัตินี่เราปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วตามแนวนี้นะที่ท่านสอนให้เรามีสตินะกำหนดดูจิตดูกายเนี่ยเราก็ได้หลักแล้วในการนั่งนานๆก็ดูเวทนาข้ามเวทนาจนจิตเราของเราก็เบากายเบาจิตเบาได้ออกจากนิวรณ์5ได้นั่นเองนะสิ่งที่ทำจิตของเราไม่สงบก่อนนิวรณ์5นี่แหละเราไปนึกคิดไปปรุงไปแต่งอยู่ฟุ้งซ่านรำคาญใจลังเลสงสัยกลับไปกลับมาเมื่อเราในมุ่งมั่นปฏิบัติอย่างนี้ใจของเราก็สงบใจของเรามันก็ว่างนะเราก็มาพิจารณาดิพิจารณาความจริงพิจารณาความจริงในก้อนกายนี้นะให้เห็นชัดเราจะดูจิตแล้วก็ให้บรรลุเลยถอนรากถอนโคนเลยอันนี้มันยังไม่ได้กำลังของความตั้งมั่นของใจของเรายังไม่พอนะจิตเป็นส่วนละเอียดนะเราจะทำลายความหลงทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริปตปรมาไม่ได้นะหลวงพ่อชา
นะหลวงปู่ชาท่านก็เลยมาสอนนะให้ลูกศิษย์ของท่านมาพิจารณาดูมาแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายนี่ดูให้เห็นความเป็นจริงความเป็นจริงแล้วแล้วก็เดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิก็มามีสติพิจารณากายจะเป็นก้อนกายก้อนนี้ที่เป็นธาตุดินหรือก้อนกายที่เป็นธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นวิปัสสนาละนะแล้วแต่วจริตของเราจะกำหนดลงที่ธาตุไหนถ้าเราเห็นธาตุใดธาตุหนึ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็เห็นธรรมะมาเห็นจริงๆนั่นน่ะครั้งเกิดเห็นเป็นผมหล่นลงมาหนังหล่นลงมานะเกิดความรู้ขึ้นเลยโอ้เป็นอนัตตาแค่นั้นเองเออถ้าเราจะเห็นแต่ก่อนที่จะเห็นนี่แหละนะต้องใช้ความเพียรพยายามจนใจตั้งมั่นจนปัญญานี้เกิดนะเกิดแล้วเกิดอีกเนี่ยเกิดบ่อยๆก็ทำลายกิเลสได้บ่อยๆนะทำลายไปใจก็สบายใจก็ว่างว่างว่างไปเนี่ยนะว่างว่างไปจนเข้าใจชัดแจ้งนะว่าสักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่าตัวเราของเราเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วนี่หลวงพ่อชาถึงย้ำเข้ามาแล้วสอนเข้ามาที่กายจิตสงบแล้วพิจารณาเข้ามาที่กายบางทีเราจะไม่พิจารณากายแล้วเอาแต่จิตไปอย่างเดียวเลยเพื่อที่จะได้บรรลุเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต้นขั้นสูงขั้นกลางขั้นสูงเลยนะท่านก็สอนกลับมาตรงนี้แหละเพราะอะไรเออมันเหมือนกับวิชาที่เราเรียนนะวิชาที่เราเรียนเป็นวิชาเรียนเรื่องของกายเป็นวิชาที่เราต้องเรียนเรื่องของจิตเราก็มาดูจิตก็เรียนเรื่องของจิตนะถ้าจะดูจิตไปอย่างเดียวเลยถึงเรื่องของกายนี้เรายังไม่ผ่านเรายังไม่รู้แจ้งนะเราก็ยังจบไม่ได้จบไม่ได้เราก็ต้องกลับมาเรียนวิชาของกายอีกซะก่อนนะให้เข้าใจเพราะอะไรเพราะจิตที่มันยึดถืออยู่ก็ยึดถือกายนะยึดถือตัวจิตว่าเป็นตัวเรายึดถือว่ากายเป็นตัวเราถ้าว่าเราไม่ได้ยึดถือกายเป็นตัวเราแล้วไม่มีเราไม่มีของเราแล้วการพิจารณาจิตมันก็จะปลอดโปร่งก็จะเร็วแต่ถ้าใจยังติดอยู่ในกายอยู่ในรูปอยู่นะเราก็ต้องมาพิจารณาให้เข้าใจให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่ให้หลวงพ่อฌานจะสอนตรงนี้เองสอนง่ายๆไม่ได้สอนยากเย็นอะไรในการปฏิบัติไม่ต้องสงสัยมากมายยิ่งอ่านตำรับตำราก็ยิ่งสงสัยนะอ่านมากก็สงสัยมากอีกไปศึกษาหาครูบาอาจารย์หลายแห่งท่านพูดไปคนละอย่างกันคนละอย่างกันเราก็ยิ่งวุ่นวายนะไม่เข้าใจแท้ที่จริงแล้วเป็นแนวเดียวกันนี้แหละเอโกธัมโมนะเอโกธัมโมเอกะแปลว่าหนึ่งธรรมะนะเป็นหนึ่งเอโกยมัคโคอริยมัคมีองค์8เนี่ยนะเป็นทางสายเอกสายเดียวนะพิจารณาอยู่ตรงนี้คือศีลสมาธินั่นก็ปัญญาข้อวัดต่างๆที่เราได้ทำแต่ละสำนักแตกต่างกันไปบ้างนะก็เป็นข้อวัดข้างนอกรวมเข้ามาแล้วเพื่อหายใจของเราตั้งมั่นเป็นสมาธินั่นแหละนะความมักน้อยความสันโดษทั้งหลายที่เราได้ประพฤติปฏิบัติรวมเข้ามาแล้วต้องการให้ใจตั้งมั่นเป็นสมาธินะการพูดน้อยการนอนน้อยตื่นด้วยความเพียรก็ต้องการให้ใจเป็นสมาธิตรงนี้เองการฉันในบาตรก็ต้องการสำรวมก็ไม่ให้ใจเป็นสมาธิให้ได้เพราะถ้าใจไม่เป็นสมาธิตั้งมั่นเนี่ยปัญญาก็ไม่เกิดเราก็ไม่สามารถรู้เห็นตามความเป็นจริงได้นะเพราะฉะนั้นบางแห่งเราไปตามสำนักต่างๆข้อวัดก็แตกต่างกันไปต้องเข้าใจว่าอันนั้นเป็นเรื่องนะข้อวัดนะแต่ละครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติแล้วได้ผลมาท่านก็ถ่ายทอดข้อวัดของท่านมาเพื่อให้เกิดสมาธิภายในนะหลวงพ่อชาท่านก็ออกทางด้านปัญญาพิจารณาให้พิจารณาแล้วสู่ความสงบ
ส่วนมากท่านก็ไม่ได้สอนเน้นในเรื่องของมุ่งให้ทำสมาธิให้จิตนิ่งอย่างเดียวท่านสอนอุบายวิธีการทำให้จิตนิ่งโดยการใช้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธินะให้เกิดสมาธิท่านก็ไม่ได้เน้นบริกรรมภาวนาอย่างเดียวนะให้มีสติพิจารณาอยู่เสมอนะให้เกิดสมาธิให้ได้นะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมีสติให้พิจารณาบ่อยๆนะจะพิจารณาความตายก็ให้พิจารณาบ่อยๆนะพิจารณาบ่อยๆน้อมเข้ามาโอปัญญิโกน้อมเข้ามาใส่ใจนะน้อมเข้ามาเดินจงกรมก็ดีทำกิจวัตรอยู่ก็ดีก็ให้ปรารภความเพียรวิริยานัมภะปรารภความเพียรไว้เสมอแหละนะเราเดินฉันอยู่ฉันเสร็จแล้วเราก็จะไปล้างบาไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิปรารภความเพียรวิริยานัมภะปรารภความเพียรให้มันต่อเนื่องกันไม่มีช่องว่างละนะฉันนับปานาเสร็จจะนี่แล้วเราจะต้องไปทำสมาธิแล้วนะเดินโยกมนั่งสมาธินะเนี่ยนั่งเป็นวิริยะนัมภะปรารภความเพียรให้ต่อเนื่องเมื่อเราเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้นะเรียกว่าเป็นแนวทางที่ครูบาอาจารย์ท่านก็ผ่านมาปฏิบัติมาได้ผลนะแต่ต้องมุ่งจริงๆนะมุ่งจริงๆนะเป็นผู้ที่ว่าพูดน้อยนะนอนน้อยอย่างพระเถระบางรูปลูกศิษย์หลวงพ่อชาเราเนี่ยพูดน้อยไงมันวันหนึ่งแทบไม่พูดเลยก็มีพระองค์ท่านสำรวมท่านระวังสังวรของท่านอย่างนี้นะไม่เคยพูดแต่นิ่งไม่เคยพูดนี่ก็มีก็คือท่านดูจิตของท่านท่านมีสติอยู่ในกายของท่านก็มีหลายองค์หลายรูปเหมือนกันในเรื่องปฏิปทานะเพราะฉะนั้นแนวทางนี้แหละจึงเป็นแนวทางที่เราต้องพยายามทำเรียกว่าปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิขึ้นมานะหรือบางองค์เนี่ยท่านถนัดท่านไม่ชอบคิดนึกปรุงแต่งอะไรนะกำหนดสติของท่านอยู่ในอารมณ์เดียวเลยในจุดใดจุดหนึ่งปลายจมูกก็มีหน้าผากก็มีจิตอาจจะรวมแน่นเข้ามาเป็นก้อนหินเลยก็มีกายทั้งกายเป็นก้อนหินเลยนะแน่นไปหมดเลยอย่างเงี้ยนั่นเรียกว่าจิตเข้าปิติเข้าสุขแล้วนะเข้าสุขมีความสุขมีกำลังนะจิตมีกำลังนี่เกิดขึ้นได้ในเรื่องของจิตใจเนี่ยไม่ใช่ว่าความสงบไม่มีมีถ้าเราทำเพียรถึงจุดแล้วจะเกิดความสงบขึ้นมาขอให้ทำเลยอย่าพยายามทำให้ปรารภความเพียรนะให้เดินโยกมไม่นั่งสมาธิธรรมสวดมนต์ของเราพระเถระบางองค์ก็ให้โอกาสละบางครั้งท่านก็อยู่ภาวนาแล้วสิบพรรษาขึ้นไปแล้วมีหน้าที่มีภาระนะท่านอยู่ปกติท่านก็จะปฏิบัติภาวนาของท่านนะก็มีนะบางองค์เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเป็นพระหนุ่มสมเด็จน้อยก็ควรที่จะตื่นตัวนะตื่นอยู่ด้วยความเพียรเหม็นแก่การนอนเราบวชมาไม่เห็นแก่การฉันนะเพราะว่าอะไรเป็นคฤหัสถ์เราจะฉันอะไรจะทานอะไรก็มีมากมายอยู่แล้วนะเราก็เคยรับประทานกันมาแล้วนำมาเป็นพระเราก็ไม่ได้มุ่งมั่นในการฉันนะไม่นะความสุขในการฉันการนอนว่างั้นนะหาความสุขที่แท้จริงของใจที่สงบเป็นสำคัญแหละกดแสวงหาธรรมะในใจของเรานั่นเองนะเมื่อเราจะเดินทางไปกราบครูบาอาจารย์แต่ละสำนักอันก็ตามก็คือต้องการไปแสวงหาธรรมะแนวทางปฏิบัติที่ท่านจะได้สอนเราเพิ่มพูนศรัทธาของเราที่มีอยู่นะให้มีมากขึ้นคือให้เกิดความเพียรศรัทธามากขึ้นก็เกิดความเพียรพยายามปฏิบัตินะเกิดการปฏิบัติเมื่อเกิดการปฏิบัติเดินโยกมนั่งสมาธินะเมื่อมีการปฏิบัติมีความเพียรแล้วมีสติได้ต่อเนื่องเชื่อมโยงแล้วนี่แหละมันน้ำทะเลหยดต่อกันต่อกันถี่ขึ้นจนเป็นสายน้ำนั่นแหละนะเมื่อเราเนี่ยพิจารณาบ่อยๆในกรรมฐานภาวนาของเราจนจิตสงบนะมันจิตของเราสงบได้บ่อยๆขึ้นมาแล้วนะรวมเข้ามารวมเข้ามาพิจารณากายก็จะเห็นชัดนะกายก้อนนี้แหละที่เราเห็นว่าสวยงามจิตสงบจะมองเห็นไม่งามเกิดสภาวะปรากฏขึ้นให้เห็นความไม่งามสภาวะปรากฏขึ้น
เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะไม่เที่ยงเป็นอนัตตาปรากฏชัดเจนขึ้นมาเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติของเราจะเกิดสมาธิเกิดปัญญาความรู้รอบหรือความรอบรู้ขึ้นในกองสังขารตามความเป็นจริงนะจะรู้ตามความเป็นจริงขึ้นมาได้ในอาศัยการปฏิบัติเพราะฉะนั้นการศึกษาเสกขาบุคคลการศึกษาอยู่นั้นศึกษาในเรื่องศีลศึกษาสมาธิศึกษาปัญญาศึกษาเมื่อเราศึกษาอยู่ในเรื่องนะของการศึกษาสามการนี้แหละให้รู้แจ้งเห็นจริงชัดแจ้งเรื่องของศีลให้ดีแล้วนะการปฏิบัติสมาธินะโดยการพิจารณาให้สู่ความสงบอย่างนี้ก็ให้พยายามทำให้มากนะเจริญให้มากแบบบางวันก็ขี้เกียจก็ต้องพยายามทำพยายามเดินยังกรมพยายามนั่งสมาธิสวดมนต์ทำวัดโดยเฉพาะทำวัดเช้านะให้ตื่นตัวมุ่งมั่นจริงๆทีเดียวนะต้องตื่นตัวญาติโยมนี่ตื่นกันแต่เช้าทำงานทั้งวันก็ยังเอาอาหารมาถวายเราเป็นพระก็มีหน้าที่แหละที่จะขัดเกลากิเลสไม่เห็นแก่ความการหลับการพักผ่อนตื่นอยู่ด้วยความเพียรนะจะจำวัดกันว่าเราตั้งใจเราตื่นขึ้นมาแล้วนะเราจะมุ่งมั่นปฏิบัติละทำความเพียรพยายามไปสวดมนต์นั่งสมาธิเดินยังกรมฝึกจิตของเราไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยให้มันคือล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์นะเราต้องวันคือล่วงไปนั่นเราต้องทำให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัตินะในจิตของเราให้ก้าวหน้าในการภาวนาจิตจะก้าวหน้าในการภาวนาการจะให้เจริญขึ้นได้นะเราต้องเตือนตนเองสอนตนเองให้มากนะฟังครูบาอาจารย์ก็ส่วนหนึ่งเราก็ต้องเตือนตนเองเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มุ่งมั่นปฏิบัติภาวนาให้ต่อเนื่องอย่าประมาทว่าเราก็มีปัจจัย4พร้อมแล้วอย่าประมาทนะให้มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังนะนะให้มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติให้เกิดมาเกิดผลขึ้นมาให้ได้เลยนั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาท่านจึงสอนนะให้คณะศิษย์เนี่ยนะมุ่งมั่นปฏิบัติเดินโยมภาวนานั่งสมาธิอบรมจิตให้อยู่เสมอให้เห็นเรื่องของสมมติตามความเป็นจริงแล้วใจกับวิมุตหลุดพ้นขึ้นมานะจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นวันนี้เรานี่ของเราท่านสอนให้แก้อารมณ์ในใจนะให้แก้ไขเรามีความยินดีเรามีความยินร้ายก็พิจารณาแก้ไขแม่ใจของเรายินดีแม่ใจของเรายินร้ายอยู่ตรงนี้เองครับการปฏิบัตินะไม่ได้มากไม่ได้น้อยละนะเน้นอยู่ตรงนี้แหละนะการที่ไปอยู่ใกล้ชิดกับหลวงปู่ก็ดีผมก็ได้ถ่ายทอดให้พวกเราละที่ได้ยินได้ฟังมาที่ท่านได้สอนมาอย่างไรก็มาอบรมต่อปฏิบัติตามที่ท่านได้สอนไว้ก็จะมาเกิดความเข้าใจนะรู้แจ้งขึ้นมาเห็นจริงในธรรมะที่ท่านสอนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะว่าพุทธะพุทโธเนี่ยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะพวกเราก็ต้องปฏิบัติให้ใจของเรารู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาให้ได้ทีเดียวนะสิ่งภายนอกพวกเรามาบวชนี่ไม่ได้มุ่งหวังกันแล้วในปัจจัย4นี่ไม่ได้มุ่งหวังกันแล้วล่ะมามุ่งหวังอยู่ภายในนั่นแหละคือใจที่จะพัฒนาให้มันหมดจากกิเลสตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารให้ได้ก็ต้องปฏิบัตินะให้เกิดเอโกธัมโมนะธรรมะนะเป็นอันเดียวนี้นะเอโกยมัคโคนะทางสายเอกสายเดียวนี้ปฏิบัติเราจะไปคนระูบาอาจารย์นั้นนะแห่งก็ตามนะก็รวมมาตรงนี้นะก็จะสอนให้เรามามีสติตอนที่เรามีความเพียรนะให้เดินยังกรมให้นั่งสมาธิอย่าเกียจค้านนะให้ปฏิบัติให้มุ่งมั่นให้มากนะไม่หาประโยชน์ในสิ่งภายนอกไม่หาความสุขในสิ่งภายนอกให้มุ่งมาภายในนะให้จิตของเราสงบขึ้นให้ได้โดยอุบายวิธีอย่างไรก็พยายามอบรมอย่างนั้นโดยใช้ปัญญาอบรมสมาธิก็ดีหรือจะกำหนดจิตเพ่งอยู่ในกายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีนะให้สงบแล้วก็พิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมา
นามว่ากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีสักแต่ว่าเวทนาจิตธรรมนั่นเองก็ขอให้เรานี่แหละมุ่งมั่นปฏิบัติมุ่งมั่นภาวนามุ่งมั่นให้มีสติให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงให้ได้เลยนะผมว่านะถ้าเราทำเนี่ยอย่างต่อเนื่องเนี่ยปฏิบัติต้องเห็นผลนะต้องเห็นผลไม่อย่างใดอย่างหนึ่งต้องเห็นผลเห็นความสงบเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นอ่ะปิติต้องเกิดขึ้นมาบ้างนะความสุขใจต้องเกิดขึ้นบ้างขอให้พิจารณาบ่อยๆนะเพ่งอยู่ในกายนี้ในจิตนี้บ่อยๆอย่าปล่อยสติของเราไปภายนอกอย่าเพ่งไปภายนอกโอ้เพ่งภายนอกเนี่ยนะพระภิกษุอายุมากองค์นึงนะนั่งฉันอยู่ที่หอฉันวัดน้องประพงษ์นะเสียงไก่มันร้องท่านก็แงะไปดูนิดเดียวนะท่านก็หันไปดูไก่เท่านั้นหลวงปู่ชาบอกเอ้ยจิตไปอยู่กับไก่แล้วเห็นไหมนี่ถ้ามันจิตไปอยู่กับไก่แล้วจิตมันพุ่งไปแล้วนะส่งจิตออกไปอยู่กับไก่แล้วไม่ได้อยู่ในบาตรเห็นไหมไอ้ฉันเนี่ยก็ต้องมองดูในบาตรพิจารณาในบาตรคือเพ่งเอาไว้ให้สติมันอยู่ตรงนี้นะอย่าไปมองนอกแลกการเดินมิตรบาตรก็จะไปมองซ้ายมองขวานอกแลกนะแต่ข้ามถนนต้องสังเกตนะระมัดระวังนะอันนี้อันตรายต้องระวังอันนั้นนะคือสติถ้าเราปล่อยไปอย่างนั้นก็พุ่งไปแล้วท่านบอกต้องให้มีสตินะเพ่งดูมาที่บาตรฉันในบาตรเพราะฉะนั้นพระวินัยเนี่ยทำพระวินัยเนี่ยแต่ละข้อก็ต้องการให้เรามามีสตินั่นเองมีความสำรวมระวังนั่นเองในการห่มผ้าจีวรก็มีสติเห็นไหมการเทศนาก็ต้องมีสติการบิณฑบาตการฉันอาหารก็ต้องมีสติให้มากทีเดียวเมื่อมีสติอยู่อย่างนี้ต่อเนื่องแล้วเนี่ยนะความตั้งมั่นของจิตก็เกิดเมื่อความตั้งมั่นเกิดพิจารณาก็เห็นชัดแจ้งขึ้นมาเนี่ยมันต่อเนื่องกันอย่างนี้ที่เราจะรู้ธรรมะเห็นธรรมะก็อยู่ตรงนี้เองครับไม่ได้ไกลเป็นข้อปฏิบัติที่นะถูกต้องนะเราจะเดินทางไปใกล้ๆจะหาครูบาอาจารย์ก็แสวงหาภายนอกเพื่อกลับเข้ามาแสวงหาภายในคือกายนะคือมีสติรู้กายรู้ใจของเรานี่เองแหละนะในเบื้องต้นก็เคยเกิดความมั่นใจในแนวทางปฏิบัติภาวนาว่าแนวทางไหนนะที่จะรู้เห็นหรือได้กราบไหว้เป็นบุญบารมีแล้วนะแต่เราก็ต้องมาปฏิบัติให้เกิดขึ้นมาในจิตใจของเราขอพยายามภาวนานะตั้งใจกันนะทุกองค์ทุกท่านนะให้ตั้งใจ